วันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการไต่หอคอยพิสูจน์ตนนะครับก็โดยหลักๆแล้วให้เพื่อนๆดูที่ด้านบนนะครับมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีการต้านทานนะครับก็คือมันจะต้านทานอยู่ทั้งหมด3ท่าคือต้านกายภาพต้านไฟแล้วก็ต้านลมนะครับอีกอันนึงจะเป็นมาน้ำรั่วไหลอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันก็คือเพิ่มการใช้ Polymer MP อย่างมากนะครับอาจจะงงว่าแบบเราอัพตัวที่เป็น MP เยอะแล้วนะครับทำไมใช้ไม่พอตัวนี้มันจะเพิ่มการใช้นะครับอาจจะเป็น2หรือ3เท่าผมจำไม่ได้แล้วแต่พูดง่ายๆว่าคุณจะต้องใช้สกิลที่มันมานาต่ำนะครับถึงจะพอใช้งานได้ในชั้นที่ห้ามแบบนี้นะแล้วก็จะมีธาตุของศัตรูนะครับข้างล่างในศัตรูจะเป็นธาตุไฟกับธาตุดินโดยปกติก็จะต้องเป็นใช้ธาตุน้ำในการปราบนะครับก็อย่างชั้นนี้จะใช้ได้แค่ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะครับแต่ในส่วนของการแพ้ธาตุนะครับมันจะสามารถแก้ได้ด้วยคุณสมบัติช่องสีขาวนะครับซึ่งจะต้องอัปเกรดแผ่นหินจารึกนะครับในเลเวลที่2ก่อนถึงจะเปิดขึ้นมาได้โดยเมื่ออัพนะครับตรงกลางมันจะถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นการลบล้างโทษทานจากสมรรถภาพธาตุก็คือจะไม่มีการชนะทางชนะทางอาจจะชนะอยู่แต่ว่าตัวแพ้ทางนะครับธาตุจะไม่แพ้ต่อไปก็จะทําให้เรานะครับไม่ต้องสนเรื่องธาตุข้างล่างก็ได้นะจะสนแค่ในส่วนของข้อห้ามข้างบนนะครับห้ามกายภาพห้ามไฟห้ามลมก็ต้องใช้น้ํากับดินนะครับแล้วก็สกิลที่มีมานาต่ําอย่างตอนนี้นะครับผมใช้กายภาพแล้วก็ธาตุลมก็คือใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะต้องเปลี่ยนไปใช้ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะครับท่าน้ำที่แรงๆของผมก็จะมีแค่ท่านี้นะครับแล้วก็ท่าดินก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นของสีม่วงนะครับสีม่วงก็จะมีท่าน้ำก็จะเป็นท่านี้แล้วก็ท่านี้โอเคก็นี้นะครับก็จะไม่ถูกต้านทานท่าและส่วนพรรคพวกก็เช่นกันนะครับ2ตัวยืนพื้นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้ถึงจะไม่ได้ถึงมันจะต้านทานกายภาพแต่ว่าตัวนี้ใช้เพื่อบัฟนะครับเอ็กโคแล้วก็ตัวนี้ใช้จอกกอดได้อยู่นะก็คือไม่ได้หวังพึ่งดาเมจแต่ว่าตัวอย่างเอลเลสอย่างเงี้ยก็คือใช้ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นธาตุน้ํากับธาตุดินนะครับอย่างธาตุน้ําผมจะมีเจ้าโมนานะครับก็ใช้แทนเจ้าเอลเลสได้ชั้นนี้ก็น่าจะผ่านได้ง่ายแล้วนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวศัตรูตายเลยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือขึ้นอยู่กับค่าพลังเลยนะครับค่าพลังถ้าเพียงพอนะครับก็จะผ่านได้ชั้นนี้ก็จะเป็นมึนงงนะครับแล้วก็จะมีต้านทานน้ำแข็งต้านทานน้ำต้านลมต้านกายภาพก็ใช้ได้แค่ธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นธาตุไฟเยอะๆดีกว่าเพราะข้างล่างมันเป็นธาตุดินนะครับธาตุไฟที่ผมมีก็จะมีท่านี้นะครับสุสานดาบแล้วก็ไฮดราจริงๆท่านี้ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าศัตรูจะเยอะอยู่นะตาพิฆาตเนี่ยถ้าเกิดศัตรูเยอะก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบอสเดี่ยวไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะแปะตาไว้แล้วก็ระเบิดออกนะครับสร้างดาเมจถ้าศัตรูเป็นบอสตัวเดียวมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อีกท่านึงของผมจะเป็นขุมพลังธรรมชาติธาตุดินแล้วก็เมโทรธาตุไฟนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะส่วนพวกพ้องก็พวกพ้องจะต้องใช้ธาตุไฟนะครับธาตุไฟที่ผมมีตอนนี้ไฟหรือดินนะครับผมจะมีเจ้าเซลอสธาตุดินนะครับก็ใช้แทนเจ้าโมนาเนี่ยฮะตรงตามเงื่อนไขนะครับจะจัดการได้ค่อนข้างจะง่ายมากชั้นต่อไป94นะครับตัวนี้จะเป็นห้ามฟื้นฟูไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะปกติเราไม่ค่อยเสียเลือดเท่าไหร่นะต้านกายภาพต้านลมต้านน้ำนะครับก็จะเหลือแค่ธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินข้างล่างเป็นธาตุลมนะครับก็เน้นให้ใช้ดินมากกว่าไฟนะครับอันนี้จริงใช้เซตเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ดินให้เยอะกว่าดีกว่านะก็จะใช้ธาตุดินสักท่านึงเข้าไปแทนท่าแปดตานะแล้วก็อีกท่านึงก็จะขอเป็นธาตุนี้ก็แทนเมเทลนะครับพรรคพวกก็ยังใช้เป็นธาตุดินได้เหมือนเดิมนะครับก็จะง่ายๆตามนี้เลยนะชั้นที่95นะครับห้ามฟื้นฟูห้ามดินห้ามไฟห้ามกายภาพก็เหลือน้ำกับลมนะครับน้ำกับลมจริงๆตามปกติถ้าเกิดใช้น้ำนะครับมันจะแพ้ลมแต่ว่าเรามีเจ้าตัวคุณสมบัติเมื่อกี้ก็คือไม่ได้แพ้ทางค่าแล้วนะครับก็จะใช้น้ำหรือลมก็ได้ในกรณีนี้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีคุณสมบัติเมื่อกี้นะครับก็ให้ใช้ธาตุลมจะดีที่สุดชั้นนี้เป็นลมกับน้ำนะครับก็สกิลลมหลักผมก็จะเป็นซึบพิโรธแล้วก็เจ้าตัวอันนี้นะครับเฮอร์เมส
อีกอันก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำแล้วก็ลมลมแล้วก็ลมอีกอันหนึ่งนะครับพักพวกก็เปลี่ยนเป็นลมนะครับแน่นอนผมมีเจ้าเดเรียนะครับสุดแก่งของผมอยู่แล้วก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆ96นะครับจะเป็นมอนสเตอร์ไล่เอฟเฟกต์ดูดเลือดได้ห้ามดินห้ามกายภาพห้ามน้ำก็จะเหลือแค่ไฟกับลมแล้วก็ตัวเนี้ยมอนสเตอร์ดูดเลือดได้นะครับก็แนะนำว่าไม่ควรจะใส่พรรคพวกเยอะนะเพราะว่ามันจะทำการดูดเลือดเรานะครับมันก็จะฟื้นฟูเลือดได้ง่ายจริงๆไม่ต้องใส่ตัวพรรคพวกสักตัวแล้วก็ยังได้นะแล้วก็ไฟกับลมใช่ไหมไฟกับลมนะครับก็ใส่ไฟเข้าไปตรงนี้อันนึงที่เหลือก็ลมหมดอยู่แล้วแล้วก็พักพวกนะครับถอดออกให้หมดเลยทีนี้มันก็จะดูดเลือดเราไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเดียวเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใส่พักพวกมาเยอะเราสร้างดาเมจไม่ทันอ่ะมันก็จะดูดเลือดพักพวกเรานะครับทำให้ฟื้นฟูพลังขึ้นมาชั้นที่97นะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้จะสัญลักษณ์เหมือนตัวหมัดนะแต่ว่ามันคือลดความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานก็คือการโจมตีปกติที่ไม่ใช่สกิลนะครับแต่ว่าสกิลยังเข้าปกตินะต้านน้ำต้านไฟต้านกายภาพก็จะเหลือลมกับดินนะครับลมกับดินนะครับอ่ะเป็นลมไปแล้ว4สกิลนะก็จะเหลือธาตุดินอีกสักอันนึงนะครับธาตุดินใส่เข้าไปแทนไฟแล้วก็พักพวกนะครับกลับมาใช้ลมกับดินอ่ะเดเรียก็ได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับชั้นที่98นะครับอันนี้มันจะเป็นรูปดาบเดี่ยวอันนี้ความหมายคือเพิ่มความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับจากตัวละครอย่างมากเนี่ยหมายถึงว่าพรรคพวกจะทำดาเมจได้แรงกว่านะครับในขณะที่ตัวหลักเราอ่ะจะแทบไม่มีดาเมจนะครับก็สำหรับวันนี้จะต้านไฟต้านกายภาพต้านดินนะครับใช้ลมกับน้ำก็จริงๆดาเมจของตัวหลักตอนนี้จะแทบไม่มีนะครับต้องพึ่งพรรคพวกเป็นหลักแต่ว่าก็ใช้ให้ตรงท่านละกันก็จะมีท่านลมกับน้ำนะครับแล้วก็จะมีเดเรียเป็นตัวหลักนะครับเป็นท่านลมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ผ่านนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเติมตัวที่เป็นพักพวกนะครับธาตุลมกับธาตุน้ำเพิ่มเติมได้อีก2ตัวนะครับใช้แทนตัวกายภาพแต่ของผมอะเดเรียมันโจมตีแรงอยู่แล้วก็เลยหวังพึ่งดาเมจของเดเรียได้แต่ว่าเนี่ยพวกที่เป็นกายภาพก็ยังตีแรงเลยเห็นไหมแสดงว่าดาเมจของพักพวกจะแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะตรงธาตุหรือไม่เพราะฉะนั้นชั้น98ถ้าใครหลายคนติดนะครับก็คือนั่นแหละใช้พักพวกที่ดาเมจแรงๆนะครับก็จะผ่านได้ง่ายชั้นที่98นะครับอันนี้จะตรง99 99จะตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายที่ได้รับกับพรรคพวกอย่างมากอันนี้ผมว่ามันกลับกันนะเนี่ยก็คืออ่านตัวนี้ก็ได้ตัวต่อตัวตัวต่อตัวหมายถึงว่าดาเมจของตัวหลักเราจะแรงกว่านะครับในขณะที่พรรคพวกไม่มีดาเมจนะครับก็เป็น3คนอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปเหมือนหน้าซีดนะครับก็คือห้ามใช้พรรคพวกส่วนนั้นเมื่อกี้จะเป็นรูปตัวเดี่ยวแล้วหน้าซีดก็คือห้ามใช้ตัวเราแล้วก็ต้านลมต้านน้ำต้านดินนะครับใช้ไฟกับกายภาพไฟกับกายภาพแล้วก็ห้ามใช้ตัวพรรคพวกนะครับไฟกับกายภาพนะครับก็กายภาพ3ท่าเดิมของผมท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่านี้แล้วก็เนื่องจากพรรคพวกนะครับจะทำดาเมจไม่ได้ก็ออกไปเลยนะจำง่ายๆถ้าเกิดเป็นรูป3ตัวหน้าซีดห้ามใช้พรรคพวกถ้าเป็นรูปตัวเดียวถือดาบหน้าซีดห้ามใช้ตัวเราแค่นั้นเลยนะครับเห็นไหมก็คือจะมีแค่ดาเมจตัวเราก็เพียงพอแล้วเพราะว่าพรรคพวกมันตีไม่เข้าแล้วก็ชั้นที่100นะครับเหมือนกันคือเนี่ยผมว่าคำที่บ้านมันเขียนผิดจริงจะบอกว่าก็คือเนี้ย3คนหน้าซีดห้ามใช้พรรคพวกก็คือตัวเราแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดูดเลือดไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าตัวเดียวก็คือมันดูดไม่ได้ห้ามน้ำแข็งห้ามกายภาพก็มีไฟลมดินไฟโอเคไฟลมดินนะครับก็เปลี่ยนข้างบนเป็นลมแล้วก็ดินไฟลมดินนะครับแล้วก็พักพวกไม่ต้อง
ก็จะลำบากหน่อยนะครับสำหรับชั้นเนี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีพรรคพวกมีพรรคพวกเก่งๆอ่ะแต่ตัวเราไม่เก่งนะครับเพราะว่ามันพึ่งของนามเด็กของตัวเราเพียวๆไงเนี่ยดาเมจเกือบไม่พอเลยนะเคลียร์ไว้ได้แบบเฉียวเฉียดเฉียวเฉียดโอเคก็ประมาณนี้นะครับจนถึงชั้น100คิดว่าตั้งแต่ชั้นบนบนขึ้นไปก็ใช้ไม่ต่างกันนะแต่ว่าชั้นบนบนก็จะมีสถานะเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้มันมีแค่4ใช่ไหมนะพอชั้นที่101จะเริ่มมี5แล้วมีมึนงงนะครับมีสายฟ้าผ่าแล้วก็ห้าม3ธาตุเหมือนเดิมนะครับก็ใช้แนวคิดไม่ต่างกันนะครับผมคิดว่าชั้นต่อๆไปก็เหมือนกันโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านหอคอยพิสูจน์ตนอย่างไรก็ตามนะครับค่าพลังแล้วก็พวกค่าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอตแทกนะครับพวกดาเมจคริติคอลพวกดาเมจโจมตีพื้นฐานดาเมจสกิลดาเมจพักพวกแล้วก็ดาเมจสุดท้ายนะครับพวกนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับก็นำแนวคิดทั้งหมดนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ผ่านหอคอยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ